ค่ะตอนนี้ซินดี้ก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรังคณาอภรชยานนท์นะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของความรักษาความสะอาดค่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนมีลูกปุ๊บก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยจะต้องทำให้สภาพแวดล้อมทุกอย่างในบ้านสะอาดจนบางทีกลายเป็นว่าทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูทุกอย่างตลอดเวลาอันนี้มีไหมคะสะอาดเกินไปก็เคยได้ยินนะคะก็เคยได้ยินแต่ว่าคือบางทีแม่เราก็ว่ากันไม่ได้นะค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกตัวเองแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาสุขอนามัยใช่ไหมคะของตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีเนี่ยมันก็น่าจะลดเรื่องการติดเชื้อหรืออะไรได้เนี่ยค่ะแต่อะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปเนาะก็อาจจะไม่ค่อยดีเช่นสมมุติแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเช็ดบ่อยๆบางทีมันแห้งนะคะทำให้แบบอาจจะผิวแห้งมีการระคายเคืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีได้แต่นอกเหนือจากแค่อาการผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะการที่เราให้ลูกน้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อตลอดเวลามันมีความเสี่ยงไหมสมมติว่าที่บ้านเราเนี่ยสะอาดแต่พอไปโรงเรียนหรือว่าออกไปบ้านเพื่อนเนี่ยเจอกับไม่ถึงกับเป็นสภาพแวดล้อมที่สกปรกแต่คือเชื้อโรคธรรมดาเนี่ยคือทำให้ลูกของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าไหมคือจริงๆมันก็อาจจะนะคะมันก็อาจจะต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าคือเราคงไม่สามารถเก็บลูกเราให้อยู่ในสภาวะที่ปราศจากเชื้อได้ตลอดเด็กก็จะต้องโตก็จะต้องเข้าพอถึงวัยนึงเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าแบบอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเชื้อโรคอะไรเนี่ยจะมาอยู่แล้วอย่างสังเกตได้เลยว่าอย่างถ้าสมมติว่าลูกเราเนี่ยยังไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียนก็อาจจะไม่ค่อยป่วยบ่อยถ้าไม่มีพี่น้องอะไรอยู่ในบ้านแต่พอเข้าโรงเรียนปุ๊บเอาละก็จะป่วยติดต่อกันเรื่อยๆสักพักนึงจนกระทั่งแบบเหมือนกับป่วยทุกแทบจะทุกอย่างละร่างกายอาจจะเกิดภูมิคุ้มกันละต่อไปพอละก็จะไม่ค่อยใช่ไหมคะปีแรกอาจจะไปโรงเรียนป่วยบ่อยปีที่2เริ่มน้อยลงปีที่3ไม่ค่อยเป็นละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอเดียนี้ก็คือพูดยากเนาะโอเคคุณหมอพูดยากงั้นฉันได้ขอพูดละกันค่ะเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือซินดี้ก็บ้านเราก็จะเชื่อในเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกในวิธีที่เหมาะสมเช่นที่บ้านเราก็สะอาดนะไม่ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยให้ลูกได้ออกไปเล่นนอกบ้านให้อยู่กับธรรมชาติให้เดินถอดรองเท้าซึ่งตอนเด็กๆซินดี้ก็ให้เด็กๆวิ่งนอกบ้านแบบมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าเป็นการทำให้เขาเนี่ยเหมือนแข็งแรงขึ้นหรือว่าไม่ถึงกับต้องไปป้องกันทุกอย่างก็จะมีเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงที่แบบโอ้โหเขาเช็ดคืออย่างเงี้ยค่ะคือแบบแทบจะอยู่ในบับเบิ้ลเลยก็เลยแบบเอ๊ะเราไม่ได้ว่าทางนี้ผิดหรือทางนี้ถูกก็แค่อยู่ที่ดุลพินิจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะอะไรที่มันเป็นบาลานซ์อะไรที่เราสามารถที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ใช่แต่ก็อาจจะสอนเขาว่าสมมติชวนเล่นเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรก็ต้องใช่ก่อนจะกินก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องล้างถูกอันนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าแบบเล่นได้แต่เสร็จแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะต้องดูแลความสะอาดของตัวเองอย่างเงี้ยนอกเหนือจากนี้เนี่ยสำหรับเด็กๆที่อาจจะมีโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคหอบหืดตรงนี้จะต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆไหมหรือว่าเรื่องความสะอาดถึงในเด็กกลุ่มนี้คิดว่านะคะส่วนตัวคิดว่าก็คงไม่ต่างจากเด็กทั่วไปแต่ที่อาจจะต้องระวังก็คือแพ้อะไรก็ควรจะต้องเลี่ยงเช่นแพ้ฝุ่นใช่ไหมอย่างเงี้ยก็อย่าไปเข้ากันในบรรยากาศที่มีฝุ่นหรือว่าแพ้ขนหมาขนแมวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจะให้เด็กไปเล่นธรรมชาติจริงแต่เล่นกับหมากับแมวอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความพิเศษขึ้นมาตรงนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะคะที่มีอาการหอบหืดหรือว่าอาการภูมิแพ้รู้ว่าแพ้อะไรหลีกเลี่ยงตรงนั้นแต่อะไรที่ให้ลูกได้เรียนรู้ผ่านธรรมชาติแล้วก็ด้วยตัวเองก็ลองดูละกันไปแต่ต้องสอนจริงๆเรื่องการล้างมือก่อนกินอาหารแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยตอนช่วงไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีโรคอีกอันนึงเรื่องมือเท้าปากอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันติดทาง orofecal contamination ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่คุณพ่อคุณแม่พอลูกเข้าสู่วัยต้องเข้าโรงเรียนนี่แบบโอ๊ยไปเจออะไรไปอะไรยังไงก็วิธีที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือสอนให้ลูกรู้จักทำความสะอาดมือล้างมือแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะโอเคขอบคุณคุณหมอมากค่ะ